อดีตผู้อำนวยการช่อง JKN 18บริษัททัวร์ฟ้องเรียก20ล้านแอนจักรพงษ์หมิ่นประมาทอดีตผู้อำนวยการช่อง JKN 18เจ้าของบริษัททัวร์มิสยูนิเวอร์สฟ้องเรียก20ล้านแอนจักรพงษ์หมิ่นประมาทปมโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงทำให้เสียหายเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายองอาจสิงห์ลำพองอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 18และนางสาววลัยลักษณ์เนียนขาวกรรมการผู้บริหารบริษัทไทยเดสติเนชั่นจำกัดบริษัททัวร์ได้ยื่นฟ้องคุณจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดีหรือแอนจักรพงษ์ผู้บริหารบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนหรือ JKN เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งแยกฟ้องเป็นสองสำนวนนายองอาจกล่าวว่าเมื่อวันที่30มกราคมวันที่2กุมภาพันธ์2567มีการโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงทำนองว่าเราไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่รับผิดชอบทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะตนเองจึงต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองรักษาชื่อเสียงของนามสกุลตัวเองในวันนี้จึงยื่นฟ้องคุณแอนจักรพงษ์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายองอาจกล่าวต่อว่ามั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองรวมถึงหน้าที่การงานความเป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนที่เชื่อว่าเรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจไหนก็ตามเรื่องการได้หรือว่าเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องของสถานการณ์สภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆและการเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือของเหล่าลูกศิษย์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนายองอาจกล่าวอีกว่าที่ผ่านมายังไม่มีการพูดคุยกับคู่กรณีโดยมีหลักฐานว่าหลังจากที่ตนลาออกจากผู้อำนวยการช่อง JKN 18เราไม่ได้มีการติดต่อกันคำพูดหมิ่นประมาทมันเหมือนคุณพูดแล้วฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆทีละชิ้นพูดหนึ่งคำคุณก็ฉีกกระดาษหนึ่งชิ้นพอพูดจบคุณก็โปรยมันในอากาศสิ่งที่คุณพูดมันก็ปลิวฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองคนที่ถูกคุณหมิ่นประมาทต้องมาวิ่งตามเก็บแต่เชื่อเถอะว่าเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดแล้ววันหนึ่งถ้าตัวคุณต้องมาเก็บกระดาษที่คุณโปรยไว้เองเชื่อว่าคุณก็ไม่มีทางเก็บมันหมดผมก็แค่อยากให้ระมัดระวังคำพูดที่จะพูดหรือแสดงอะไรออกไปสู่สาธารณะนายองอาจกล่าวต่อว่าตนได้รับความเสียหายจึงจะเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาทประมาณ20ล้านซึ่งศาลได้รับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำอ.เศษ438ส่วน2567นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่17มิถุนายนนี้ด้านนางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาคุณแอนจักรพงษ์ได้ให้ข้อมูลต่อสาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทำนองว่าไม่มีใบดำเนินธุรกิจทัวร์ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะเรามีหลักฐานใบอนุญาตถูกต้องจดทะเบียนทำธุรกิจทัวร์มาแล้ว14ปีถ้าไม่มีใบอนุญาตธุรกิจทัวร์จะไปรับงานของ JKN ได้อย่างไรจะไปดูแลพาร์ทเนอร์ของเขาได้อย่างไรนางสาววลัยลักษณ์กล่าวต่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ลูกค้าที่ทราบข้อมูลดังกล่าวคิดว่าบริษัทเราประสบปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังจากบริษัททัวร์เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีสำรองจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินนางงามจักรวาลและผู้บริหารจำนวน 784,345บาทเมื่อติดต่อทวงถามก็ถูกปฏิเสธจากผู้บริหารรวมทั้งคุณแอนจักรพงษ์จึงยื่นฟ้องสองข้อหาคือหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าการเข้าร่วมธุรกิจของบริษัทไทยเดสติเนชั่น
กับผู้บริหาร JKN เริ่มจากนายองอาจอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN 18ได้เรียกทางบริษัทไทย Destination ให้มานำเสนอบริษัทกับคุณแอนจักรพงษ์ซึ่งเป็นผู้บริหารโดยแจ้งว่ามี3บริษัทเข้ามาเสนอและไทย Destination ก็เป็น1ใน3บริษัทโดยมีการประชุมครั้งที่1ในวันที่20เมษายนพ.ศ. 2566ทางบริษัทไทย Destination ได้เข้าประชุมแนะนำบริษัทผ่านการประชุมซูมนางสาววลัยลักษณ์กล่าวอีกว่าต่อมาบริษัทไทย Destination ได้ทำงานบริหารจัดการ Hello Universe Tour เพื่อพากลุ่มลูกทัวร์จำนวน30คนไปชมการประกวด Miss Universe ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ระหว่างวันที่11ถึง19พฤศจิกายนพ.ศ. 2566โดยมีสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ JKN 60% และบริษัทไทย Destination 40% หลังจากนั้นทางบริษัทไทย Destination ได้มาทำงานร่วมกับผู้บริหารทัวร์โดยตรงหลายท่านนางสาววลัยลักษณ์กล่าวต่อว่าส่วนข้อเท็จจริงที่บริษัทไทย Destinationออกมาเรียกร้องความเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั้นเนื่องจากการจัดทัวร์ดังกล่าวบริษัทไทย Destination ได้สำรองออกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกลุ่มนางงามประเทศอินเดียบาเรนออสเตรเลียไอซ์แลนด์อเมริกาใต้ผู้บริหาร Miss Universe Organization และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 784,346 บาทนางสาววลัยลักษณ์กล่าวอีกว่าจากนั้นมีการส่งเช็คจำนวน2ฉบับมาให้ทางไลน์ตามวันที่ออกเช็คคือลงวันที่11สิงหาคม2566และวันที่15กันยายน2566โดยยังไม่เกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ Hello Universe Tour ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากบริษัท JKNซึ่งทั้งสองฉบับยังไม่ได้รับการชำระแต่อย่างใดที่ผ่านมายังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันแต่หลังจากนี้หากจะขอไกล่เกลี่ยก็คงยากเพราะความผิดโพรบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถยอมความได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำเศษ439ส่วน2567นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่24มิถุนายนนี้คลอปแสดงความเห็นถึงกฎใบน้ำเงินเผยไร้สีแข้งหลักเกมดวลเบอร์ลี่เจอร์เก้นคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลระบุไม่ค่อยเห็นด้วยการกับกฎการแจกใบน้ำเงินที่สอนนำมาใช้ในวงการฟุตบอลพร้อมเผยมูฮัมเหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสลายติอาโกอัลคันทาราและคอนเนอร์แบรดลีย์จะชวดลงสนามเกมพบเบอร์ลี่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าวงการฟุตบอลเตรียมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งด้วยการลงโทษด้วยการแจกใบน้ำเงินซึ่งเพิ่มมาจากใบเหลืองและใบแดงให้กับนักเตะทำฟาวล์คู่แข่งด้วยการตัดเกมรุกในจังหวะที่มีสิทธิ์เป็นประตูแต่ไม่ได้เข้าปะทะอย่างรุนแรงจนถึงขนาดเป็นใบแดงหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้ตัดสินเป็นต้นล่าสุดคลอปแสดงความคิดเห็นถึงกฎดังกล่าวที่เตรียมมาทดสอบใช้งานว่าเราควรทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ตัดสินมันแค่ทำให้มันซับซ้อนมากขึ้นผมไม่มีปัญหากับการทดสอบแต่ฟังดูไม่ใช่ความคิดที่เยี่ยมยอดนักนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย56ปียังยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะไม่มี4นักเตะหลักในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์พบเบอร์ลี่ประกอบด้วยมูฮัมเหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสลายติอาโกอัลคันทาราและคอนเนอร์แบรดลีย์ซึ่ง3รายแรกยังมีอาการบาดเจ็บส่วนแบรดลีย์ยังคงอยู่กับครอบครัวหลังสูญเสียคุณพ่อทว่าจะได้วาตารุเอนโดที่กลับมาจากภารกิจทีมชาติพร้อมลงสนาม
ทั้งนี้ลิเวอร์พูลมี51คะแนนจาก23นัดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงลีกโดยนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้2คะแนนทว่าแข็งมากกว่า1นัด